ัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมึงเลิกกันแล้วแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะมึงจะเอายังไงเอาให้มันชัดๆเลยกูรักมึงแค่คนเดียวเลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวปากกาผมถ้ารู้ว่าหยิบผิดไปอะแค่คืนผมมาก็พอผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมตอนนี้อะไรเชื่อสอนฮาร์ดขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะฮาร์ดก็หูหนวกนะคนหูหนวกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ครับเขาอยากมีชีวิตแบบคนอื่นบ้างอ่ะไม่ใช่อยู่แต่บ้านแบบเนี้ยมึงจะทนอยู่กับคนที่เขาไม่รักมึงทำไมวะผมไม่มีที่นอนแล้วอ่ะลุงนี่คุณจ้องหน้าทุกคนที่มานอนด้วยแบบนี้ป่ะเนี่ยไม่นะผมหมายถึงไม่เคยมีใครมานอนแบบเนี้ยนี่ผมทำคุณลำบากหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนอนพื้นน่ะเหรอไม่เป็นไรหรอกผมนอนชิลเล่าคุณก็รู้ว่าผมหมายถึงเรื่องอะไรจริงๆแล้วอ่ะต้องขอบคุณด้วยซ้ำผมจะได้มูออนจากเรื่องเขาสักทีไม่งั้นเนี่ยก็ต้องวนลูปแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นแปลว่าเป็นเพราะผมใช่ไหมทำให้คุณตัดสินใจแบบนี้ผมบอกแล้วไงพ่อผมเลิกกับเขาตั้งนานแล้วแค่ช่วยให้เขาตัดใจง่ายขึ้นเลยแล้วนี่คุณจะเอาไงต่อถ้าลุงไม่สะดวกอะผมไปนอนโรงแรมก็ได้นะนี่คุณลองใจผมเหรอแล้วอนุญาตให้ลองป่ะล่ะงั้นเอาเป็นว่าคุณอยู่ที่นี่ไปก่อนละกันไว้ถ้าคุณได้ที่พักใหม่ค่อยว่ากันขอบคุณนะครับ
是旋律线，你是可离开园林，改变我的心。你是旋律线，你是看一看园林，改变我的心。นี่เลยลุงไข่เจียวอาหารเดียของปู่ผมเองจะตักให้ลุงลองชิมดูได้อร่อยนะอันเนี้ยถือว่าเป็นการทำงานได้ค่าที่นอนแล้วกันนะผมอ่ะกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วยังไม่ยากหรอกลุงแล้วลิมอีกนะมาเลยครับเฮ้ยกินข้าวได้ยังเปล่าเอาเลยครับพี่ไปหมดพอดีอ่ะมากินข้าวด้วยกันนี่มาไม่เป็นไรลุงไม่กินเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะทะเลาะกันอีกอ่ะดิกินได้ไหมฮะกินได้คุณว่าแมวมันจะกินอันไหนอ่ะสัตว์มันก็มีสัญชาตญาณในการเลือกเหมือนกันนะมาหาพ่อมาอย่าไปหาพ่อแล้วกินรสไหนดีครับถ้าเกิดเราไม่มีให้มันเลือกเนี่ยมันก็ไม่มีสิทธิ์เลือกป่ะก็เลือกอยู่ดีเลือกว่าจะกินหรือว่าไม่กินแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้กินแน่ใช่ไหมจิมโบ้มันหอมใช่ไหมจิมโบ้มันหอมมันอร่อยใช่ไหมจิมโบ้ดูท่าทางมันจะไว้ใจคุณนะแล้วเจ้าของมันล่ะครับไว้ใจหรือเปล่าอ่ะมาเดี๋ยวผมเอาให้ชิโบ้เองมาอร่อยเลยใช่ไหมจิโบ้หือจิมโบ้ขอให้จิมโบ้กินไม่หยุดเลยเปล่าเลยครับเอ้าเดี๋ยวผมช่วยครับกระถางพวกนี้ผมเปลี่ยนให้วันก่อนนะครับ
ที่จริงอ่ะลีหมิงก็ทำงานใช้หนี้ป้าหมดแล้วไม่ต้องมาแล้วก็ได้นะฝากบอกจิมด้วยแล้วถ้าผมขอมาหาฮาร์ดอีกได้ไหมครับผมขอโทษนะครับที่วันนั้นพาฮาร์ดออกไปข้างนอกแล้วไม่ได้บอกป้าไว้ก่อนนะครับฮาร์ดเขาบอกว่าอยู่บ้านเฉยๆแล้วเขาเครียดมากเลยครับผมก็เลยพาเขาออกไปข้างนอกฮาร์ดเขาบอกหรอครับแล้วไปไหนกันก็ไปเดินห้างเดินเล่นกันแล้วก็ไปดูหนังกันด้วยครับดูหนังดูหนังครับฮาร์ดเขาชอบดูหนังมากเลยนะครับส่วนใหญ่เขาจะดูพวกหนังฝรั่งครับเพราะว่าหนังไทยมันไม่ค่อยมีซับให้อ่านครับแล้วที่จริงฮาร์ดเขาเป็นคนคุยเก่งมากๆเลยนะครับคุณป้ารู้จักโบสถ์เปาโลไหมครับที่นั่นเขาจะมีกิจกรรมสำหรับคนหูหนวกครับกิจกรรมเยอะมากเขาจะใช้ภาษามือกันฮาร์ดเขาก็คุยกับคนที่นั่นครับคุยเก่งมากๆเลยนะครับป้าอีกอย่างเขาดูแบบดูมีความสุขแบบมากๆเลยครับคราวหน้าถ้าจะไปบอกป้านะป้าจะให้ลุงดาบไปส่งป้าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอีกป้าครับผมขอชวนฮาร์ดไปเที่ยวที่บ้านผมได้ไหมครับเสาอะเนี่ยลุงเขาเห็นอยู่ไอ้เล้งเออถือมาฝากเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับคุณลุงยังไงทำไมมาด้วยกันก็ช่วงนี้นอนบ้านลุงอะลุงจิ้มไม่ให้มึงนอนบ้านปกติลุงไม่ค่อยจริงจังกับใครนะเว้ยจริงเหรอเออมึงเป็นแฟนกันเลยใช่ป่ะฮะยังอ่ะมึงนอนด้วยกันขนาดนี้ไม่เรียกแฟนให้เรียกอะไรอยากรู้เหมือนกันน่ะถามให้กูทีดิ
งครับอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปไหนด้วยกันแบบนี้ให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับเพื่อนไงปัญหาอะไรเลยเฮ้ยกล้วยทอดลองชิมก่อนโอ้เยอะเลยว่ะหืมอร่อยปะเออโอ้โหไปแต่ขอบใจไว คิดถึงบ้านเหรอนิดหน่อยลุงผมไม่เคยถามคุณเลยว่าทำไมคุณถึงย้ายมาที่นี่คุณอยู่กรุงเทพน่าจะดีอยู่แล้วนะกรุงเทพอะเหรอแย่กินแย่กันใช้จะตายถ้าทุกที่เจริญแบบกรุงเทพหมดคงไม่มีใครไปตัดอยู่ในนั้นหรอกเพราะอะไรอะตอนนั้นตำแหน่งงานมันว่างอยู่อ่ะผมก็เลยลองเสี่ยงดูถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็ชอบเสี่ยงลุงเหรอไม่งั้นผมกับพี่สาวคงไม่หนีออกจากบ้านกันมาหรอกแม่รีบหนีกันนะใช่พี่แจ็บนานๆจะส่งข่าวกันมาทีมันบอกว่าเราสองคนเอาตัวรอดเก่งป่าผมก็บอกเหมือนกันว่าผมเอาตัวรอดเก่งเราอยู่ที่ไหนก็ได้แม่งก็เหงาเหงาถ้าเป็นไปได้ผมอยากมีบ้านที่มั่นคงเหมือนกันนะเขาก็อยากมีบ้านที่มั่นคงเท่านั้นแหละป่าผมอ่ะเขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องย้ายแต่ถ้าเกิดเจอที่ใช่แล้วอ่ะคงไม่มีใครอยากย้ายอ่ะคงจะอยู่บ้านที่ใช่ไปตลอดชีวิตนั่นแหละไม่ใช่สำหรับลุง
ไม่ใช่พวกคุณหรอกมันเป็นพวกผมเองต่างหากครับได้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวคืนนี้ก็คืนพรุ่งนี้ผมไม่กลับนะเดี๋ยวกลับวันอาทิตย์ทีเดียวเจอกันแค่กลับบ้านต้องถอดแหวนด้วยเหรอเป็นอะไรผมก็แค่ลืมอ่ะลืมทุกวันศุกร์ทุกครั้งที่กลับบ้านเลยเนาะอย่าชวนทะเลาะได้เปล่าใครโทรมารับดิเพื่อนอ่ะไม่มีอะไรด่วนเพื่อนเหรอเพื่อนอะไรวะไหนขอดูอีกถ้าเพื่อนอ่ะเพื่อนคุณเพื่อนชื่ออะไรอยู่วะเพิ่งฉลองครบรอบมันด้วยอ่ะน่าใจเหรอเพื่อนไปขอด้วยดิใจเย็นๆก่อนดิเดี๋ยวถึงบ้านค่อยคุยกันบ้านบ้านนี่บ้านไหนวะทุกครั้งที่คุณกลับบ้านอ่ะผมติดต่อคุณไม่เคยได้เลยรู้ปะบอกว่าที่บ้านมีเรื่องของเราสองคนนะผมก็เชื่อนะเว้ยเชื่อคุณมาตลอดอ่ะท้ายเป็นยังไงอ่ะสุดท้ายแม่งผมก็โง่เองที่เชื่อคุณน่ะเป็นอะไรวะเลิกงี่เง่าก่อนได้ไหมงี่เง่าเหรอวะผมงี่เง่าเหรอใช่ผมพูดไหมว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรผมอธิบายได้อธิบายไม่ต้องอธิบายแล้วคนพูดถึงผมงี่เง่าก็ดีพี่มาที่บ้านพี่ครับลงเรือไหมครับเรือหยอกแล้วลงครับแป๊บเดียวนะครับพี่ครับเฮ้ยคุณผมถึงก่อนแล้วผมโทรหานะผมอธิบายได้เลยไปไหนก็ไปเถอะบีมพี่ครับผมขอแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวพี่ให้ผมเล่นพี่เรือหยอกแล้วพี่ได้พี่แป๊บเดียวนะครับไปเลยครับไปเลยครับเรือออกแล้วครับคุณเดี๋ยวผมถึงบ้านแล้วครับจอดแล้วครับเร็วเลยครับเร็วเลยเร็วเลยครับเร็วเลยไปขอบคุณครับพี่ระวังครับไปเร็วเลยหัวเกิดเหตุขึ้นอีกครั้งนะคะแต่คราวนี้เป็นเรือข้ามฟากเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้นี่เองค่ะเวลา 10:30 เรือข้ามฟากจากพัทยาไปยังเกาะล้านเกิดอุบัติเหตุล่มตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสรุปสาเหตุไม่ได้เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน14รายและมีผู้สูญหายที่ยังสรุปจำนวนไม่ได้คาดว่าอาจเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้องอ
คุณรู้ไหมทุกครั้งที่ผมมาที่นี่ผมคิดอะไรผมคิดว่าถ้าวันนั้นน่ะผมทะเลาะกับเขาให้แรงกว่านี้ดึงเขาไม่ให้เขาไปขึ้นเรือผมคงไม่ต้องรู้สึกอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดของผมสักหน่อยผมอาจจะรู้ก็ได้ว่าเรื่องทั้งหมดมันคืออะไรผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นใครแล้วผมผิดจริงหรือเปล่าผมไปแย่งเขามาหรือเปล่านี่ผมไม่รู้อะไรเลยคุณไม่รู้แม้กระทั่งว่าความรู้สึกที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดมันจริงหรือเปล่าเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเองยิ่งโตหายไปมันยิ่งหายยากคุณว่าไงผมเสียใจด้วยนะลุงตื้อคนที่เราชอบไปเรื่อยๆอ่ะเราจะสมหวังป่ะผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ